สวัสดีครับผมต้อมไอมดครับสวัสดีครับผมนนท์ไอมดครับต้องบอกว่านี่คือคลิปแรกที่พวกเราจะได้คุยกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนี่เดี๋ยวผมขอแนะนำทีมงานเพิ่มเติมก่อนนะครับนี่คือน้องนนท์นะครับเดิมทีเป็นเอดิเตอร์เป็นอดิเตอร์แล้วก็รอบนี้กลับมาในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวงการ EV เป็นหลักๆเลยแล้วล่าสุดเลยเมื่อคืนมีความเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะนั่นคือการที่เราได้เห็นภาพหลุดออกมานะครับซึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Polestar เมื่อคืนเนี่ยเป็นภาพหลุดที่มีรถยนต์ Polestar แล้วมีป้าย TC หรือว่า Tesla Unitในประเทศไทยเห็นจากรูปนี้เราวิเคราะห์ว่าคืออะไรบ้างอะโอ้โหโลโก้มาก่อนเลยครับชัดมากที่เป็นดาวแชร์ดาวแชร์รู้เลยว่าเนี่ยโพสตาร์แน่นอนมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงแบรนด์โพสตาร์นี่แหละจากเห็นเขาเรียกว่าเป็นคำใบ้แล้วกันเนาะว่ามันมีโอกาสที่แบรนด์โพสตาร์จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ก่อนอื่นนั้นเผื่อว่าหลายๆคนจะไม่รู้จักกับแบรนด์โพสตาร์เรามาทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วกันเนาะได้เดี๋ยวให้นนท์เล่าว่าโพสตาร์เป็นใครอะไรยังไงที่มาที่ไปสั้นๆได้ครับเดิมทีนะครับแรกเริ่มเลยโพสตาร์ได้เริ่มเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับ Volvo ก่อนโดยการที่เริ่มไปจูนเครื่องยนต์หรือว่าไปทำเครื่องยนต์ให้กับ Volvo เรียกง่ายครับก็คือเหมือนกับไปเป็นถ้าเปรียบเทียบนะครับอีกแบรนด์ก็คือเหมือนไปเป็น AMG ให้กับค่าย Volvo นั่นเองโดยใช้ชื่อว่าโพสตาร์ครั้งแรกที่ผมรู้จักแบรนด์โพสตาร์นะพี่ก็คือผมเห็นตัวVolvo S60 ครับแล้วผมเห็นต่อพ่วงท้ายว่าเป็น Polestar Performance หรือเป็นโลโก้เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรก็เลยได้ไปนั่งทำรีเสิร์ชว่าอ๋อมันคือ Polestar Performance คล้ายๆเป็นทีมแข่งไหมที่เอามาทำแบบเอารถของ Volvo มา modify ทั้งเรื่องของชุดแต่งด้วยใช่ครับทั้งเรื่องของเครื่องด้วยถูกต้องครับเรียกได้ว่าเขาก็จะยกระดับในรุ่นนั้นๆให้มีความแบบสปอร์ตมากขึ้นเปรียบเสมือนแบบ AMG Line ของทาง Mercedes-Benz นั่นเองหรือว่า BMW M M ของทาง BMW ใช่ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะ Polestar เขาก็เลยแบบว่ามาโฟกัสในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเลยถูกต้องครับนะครับใช่ครับพี่ต้องก็เลยทำให้แบบมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือถ้าเราสรุปกันง่ายๆทั้ง Volvo และ Polestar เนี่ยจะอยู่ภายใต้เครือ Geely ใช่ครับซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศจีนใช่แบรนด์ใหญ่ๆของภายใต้ของเครือ Geely นะมี Volvo มี Polestar ครับมี Seeker อือนะ Seeker ก็แบบโอ้อันนั้นก็เด็ดเหมือนกันนะน่าจับตามองมาก Lotus ก็ด้วยLotus ที่เราเห็นขายในบ้านเรานะตอนนี้พวกElectra ครับผมประมาณนี้นะครับก็อยู่ในเครือของ Geely ครับดังนั้นถ้าว่าในเรื่องของเบสิกพื้นฐานหรือว่าชื่อเสียงบอกเลยจากเครือนี้ก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะครับอ่ะเราเห็นละรู้จักกันละโพสตาร์เป็นใครอะไรยังไงจากเครือไหนแล้วรอบนี้เดี๋ยวมากันดูกันว่าณปัจจุบันโพสตาร์เขามีรุ่นไหนบ้างที่ผลิตออกมาแล้วรุ่นไหนทำตลาดแล้วและรุ่นไหนกำลังจะทำตลาดครับผมนนท์เล่าให้ฟังได้ครับก็คือหลังจากที่ทาง Geely ซื้อมาแล้วนะครับซื้อ Volvo ทั้ง Volvo และ Polestar มาแล้วทำให้ในปี2017ใช่ครับทาง Polestar ก็ก่อตั้งเป็นการขายรถยนต์อิสระของแบรนด์ตัวเองเลยที่หลุดออกมาจาก Volvo เลยครับใช่ครับโดยที่ introduce ครั้งแรกนะครับก็เป็นตัว Polestar 1ที่เปรียบให้เห็นเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้เป็น performance car ของ Polestar คันแรกเลยซึ่งรุ่นนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยก็คือหลังจากที่แยกออกมาจาก Volvo เสร็จปุ๊บเนี่ยที่จะ stand alone เสร็จปุ๊บในรุ่นแรกคือ Polestar 1ใช่ครับ Polestar 1ยังเป็นรถไฮบริดยังเป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ตอนนั้นเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่ว่าด้วยความที่ Geely ซื้อไปแล้วเขามองการตลาดได้ค่อนข้างเฉียบขาดแทนที่เขาจะทำการตลาด Polestar 1หรือว่ายังใช้เครื่องยนต์สันดาปต่อเขาไม่ทำแบบนั้นครับเขาเลยเลือกที่จะให้แบรนด์ Polestar ครับมีความรักโลกมากๆโดยที่เขาเลยมองไปว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าน่าจะตอบโจทย์แบรนด์นี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็น performance car แต่กลับเป็นไฟฟ้าก่อนเพื่อนในยุคแรกๆเลยสเปคของ Polestar 1คร่าวๆเนี่ยที่นนท์บอกว่าคือถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆคือรูปลักษณ์หน้าตาของเขาจะเป็นสไตล์ของรถยนต์คูเป้ใช่ครับนะ2ประตูแต่ว่า4ที่นั่งนะครับเซกเมนต์ก็จะใกล้ๆเคียงกับBMW M8 Coupe หรือว่าตัว Competition Coupe ครับผมครับก็เคยมีคลิปที่เขาเอาตัวไอ้เนี่ยครับ Polestar 1ไปเทียบกับตัว Ford Mustang ครับ Shelby GT500 ครับกับตัว BMW M8 Coupe ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ได้เครื่อง V8 แต่ว่า Polestar 1เนี่ยครับเป็นแค่เครื่องเบนซิน4สูบเบนซิน4สูบ2ลิตรใช่ครับแต่ว่ามีที่ได้เปรียบก็คือมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าใช่
ถือว่ายังสามารถเทียบกับเขาได้ไม่น่าเกียดเลยทีเดียวนะครับ609แรงม้าใช่ครับแม้ว่าจะเป็นเบนซิน4สูบ2ลิตรแต่มีม้าถึง609ใช่นะครับแรงบิด 1,000 นิวตันแล้วก็0ถึง100ภายใน 4.2 วินาทีใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นรถณตอนนั้นคือเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ทำระยะทางต่อการชาร์จนะตอน1ชาร์จนะปลั๊กอิน83ประมาณ83ถ้าอันนั้นด้วยมาตรฐาน EPA นะครับ EPA อเมริกา EPA นี่คือใช้จริงนะใช่ครับนั่นก็คือค่อนข้างที่แบบตรงเป๊ะถูกต้องครับถ้ามาคอนเวิร์ตเป็น NEDC หรือ WLTP 100ต้นๆจะยาวขึ้นใช่ครับเราก็เห็นได้ว่าคือณตอนนั้นน่ะพี่ว่าระดับเกือบ100กิโลนี่คือไปไกลมากเลยนะใช่ครับคือถ้ารถคันนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปีประมาณ2017-18แล้วแต่ว่าสามารถทำปลั๊กอินไฮบริดแล้วเกือบ100กิโลได้ถือว่ามาก่อนการว่าไม่อย่างที่ผมบอกว่าจีลี่เขามองเกมได้ขาดมากครับผมถ้านึกถึง 2018-19 ตอนนั้นพี่ก็ซื้อ BM Series 5ตัวElite ปลั๊กอินไฮบริดนั้นได้30โลดูดิ30โลที่เราใช้ขนาด i8 ก็ยังอยู่แถว42เลย42กิโลเองครับครับซึ่งทำจริงก็ไม่ถึงด้วยซ้ำครับนั่นแหละครับผมถึงบอกว่ามันน่าตื่นเต้นตั้งแต่โพสตาร์วันแล้วนะครับติดตามนะพี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่แบบว่ารุ่นแรกของเราก็เรียกเสียงฮือฮาได้แล้วจัดจ้านแล้วถูกต้องครับดีไซน์สวยสเปคดีนะครับไปเปรียบเทียบกับหนู BMW ใช่ครับ M เลยตัว M เลยเขาโฟกัสนะว่าตลาดต้องไปเราๆนี่ใช่ครับโอเคอ่ะมาโพสตาร์2บ้างคราวนี้รุ่นถัดมาคราวนี้เป็นไฟฟ้าล้วนละแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้พวกเราไปขับมาแล้วด้วยครับผมคันนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบแล้วนะครับขนาดตัวก็จะใกล้เคียงกับ Tesla Model 3แต่จะแตกต่างตรงที่ว่าจะมีกาวคีแลนที่สูงกว่าสูงกว่าเล็กน้อยแล้วก็ทายเป็นแบบ Fastback อันนี้เป็นข้อที่โดดเด่นมากเลยเพราะว่า Model 3แล้วก็พวกซีดานอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าฝากระโปรงเปิดได้แล้วก็ยังจะมีส่วนที่แบบโค้งๆเนาะคือกระจกด้านหลังมันไม่ได้ยกขึ้นทั้งหมดถูกต้องครับแต่ตัวเนี้ยยกขึ้นทั้งหมดซึ่งข้อดีของมันคือสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆครับอันนี้คือ Fastback คือตั้งแต่ Audi แล้วครับที่เขา introduce Fastback มาในตลาดก่อนครับแล้วเรื่องของการใช้สอยถือว่ามันตอบโจทย์มากๆครับยกตัวอย่างAudi TT ครับคันเล็กนะจะเป็นคันเล็กสปอร์ตคาร์แต่ด้วยที่ Fastback นะครับเรียกได้ว่ายังเอาไปช้อปปิ้งได้สบายถูกต้องครับคือข้อดีของเปิดฝาหลังเลยแล้วก็พับเบาะใช่ขนของได้อีกเพิ่มถูกต้องนะฮะเรียกได้ว่าถ้าในแบรนด์โพลสตาร์นะครับเราแทบจะเห็นเป็นท้ายแบบ Fastback เกือบหลายรุ่นเลยนะครับพี่ต้องครับ Fastback ที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับเท่าที่พวกเรารีวิวอันนี้เป็นหนึ่งในนั้น คือโพลสตาร์2คันต่อมาล่าสุดเลยนะครับเป็น Dipol L07 ครับผมก็ Fastback เหมือนกันอีกคันนึงที่ไปเทสมาแล้วก็จะเป็น Tesla Model S ครับผมอันนั้นก็เป็น Fastbackอันนี้ถือว่าดีมันทำให้รถยนต์ที่เป็นซีดานมีอรรถประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการใช้สอยนะครับคันนี้ก็จะมีหลากหลายสเปคเนาะมีทั้งรุ่นซิงเกิลมอเตอร์คือมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะเป็นการขับหลังแล้วก็จะมีพวกดูอัลมอเตอร์ด้วยที่เป็นพวกเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเดี๋ยวสเปคอะไรก็เดี๋ยวไปดูในฝั่งของเว็บไซต์พวกเราได้เขียนเอาไว้หมดแล้วนะไปตามอ่านดูและที่สำคัญคันนี้พวกเราได้ไปพรีวิวแล้วกันเพราะว่าได้อยู่กับมันแค่ประมาณ1วันนิดๆไม่ถึงวันเต็มด้วยซ้ำครับตอนนั้นเราไปที่ไหนกันฮะที่โหที่ลาวเลยครับ ก็คือขนกองไปเลยครับเรียกได้ว่าช่วงนั้นถ้าให้พูดเลยนะครับตลาดบ้านเรารถไฟฟ้ายังมีน้อยมากๆใช่ทำให้เรายังแบบเปรียบเทียบไม่ได้มากขนาดนั้นครับทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าโพลสตาร์2อ่ะถือว่าลุกเกมได้ไวครับผมโพลสตาร์2คันนี้ที่พวกเราได้ไปลองอยู่ประเทศลาวต้องเล่าให้ฟังงี้ครับคันนี้เป็นคันที่จำหน่ายในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นคนลาวเนี่ยเขานำเข้ามาแล้วบังเอิญเขาเป็น FC เพจเราครับพี่ก็เลยแบบทักหาเออผมจะไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันสุดท้ายเขาก็ใจดีให้ยืมเราก็ได้ไปลองกันที่เวียงจันทน์เนาะครับใช่ครับแล้วก็เลยได้ลองขับก็ดีหลายจุดนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะต้องปรับปรุงหน่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นรุ่นแรกที่เป็นไฟฟ้าล้วนเขาก็ยังมีอะไรเดิมๆที่ยังอาจจะยังพัฒนาไม่มากสักเท่าไหร่ครับผมอย่างที่พี่คอมเมนต์มากสุดก็คือจะเป็นเรื่องจอแต่ว่าพี่ว่าจอข้างในมันดีกว่า XC40 อยู่นะมันจอใหญ่กว่าไอคอนดูใหญ่กว่าใช่ครับทุกอย่างดูใช้งานได้ง่ายใช่ครับผมเรื่องดีไซน์ไฟสวยมากถูกต้องครับก็ความเป็นโพสตาร์ความที่ได้มาตรฐานมาจากวอลโว่อยู่แล้วเขาเลยไปต่อยอดให้มีความสปอร์ตแล้วทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นมากถ้าพูดตรงๆเลยนะครับณที่เรามาคุยกันตรงเนี้ยกับความรู้สึกนะตอนนั้นมันต่างกันมากเพราะณตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีคู่แข่งหรืออะไรให้เราได้เห็นเยอะครับถ้าณตอนนั้นถือว่าหลายๆอย่างมันทำให้เราแบบว้าวได้มากครับใครยังไม่เคยดู
รีวิวของพวกเราของ Polestar 2ไปชมกันครับปล่อยมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วเกือบ2ปีแล้วมาก่อนการจริงนะเนี่ยถูกต้องครับเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งมีข่าวนะหลังจากที่เราไปถ่ายมาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่ามันจะเข้าไทยแค่รู้สึกว่ามันอาจจะมาเรียกว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างแน่นอนครับเพราะเห็นรถเทสแล้วแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมรถเทสเขาไม่พลางตัวนนคิดว่าไงสำหรับผมคิดว่าด้วยความที่ข่าวของ Polestar โดยเฉพาะ 3-4 อะไรเงี้ยใช่เขาก็เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยเคยชมไปแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบว่ายังไม่เคยเอาไปทดสอบมันก่อนเรียกได้ว่ามันเคยไปทำการตลาดที่ประเทศอื่นมาก่อนแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพลางตัวถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอย่างฝั่งของ Teslaมีทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y ก็แบบไม่ต้องแรปขับมาเลยขับเลยติดป้ายเฉยๆนี่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เลยตอบคำถามให้นะครับว่ามันก็มีอย่างนี้จริงๆบางบริษัทเขาจะพังนะครับถ้าพังนี่ก็คือแบบรถที่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยเขาก็จะได้ปิดเส้นสายหรืออาจจะพอเป็นสเปคที่เป็นไทยแล้วอาจจะมีการปรับเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะต้องพังในบางส่วนอย่างเช่นไฟท้ายใช่ในบางรุ่นมีนะครับที่ผมเห็นนะครับว่าสเปคไม่เท่ากันทำให้อันนี้อาจจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะพังเล็กน้อยในบางแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนคือยกสเปคตัวนั้นมาเลยก็ไม่ต้องพังละเสียเวลาเนาะโอเคหลังจาก Polestar 2ก็จะเป็นการintroduce หรือได้แนะนำตัว Polestar 3ใช่ครับสรุปง่ายๆเลยนะครับตัว Polestar 3ก็คือเป็นฝั่งของ SUV ของทาง Polestar นั่นเองเพราะว่า2เนี่ยเป็นออกแนวซีดาน Fastback ถูกต้องแต่33มาถึง4ด้วยแล้วกัน3กับ4นี่มันมาพร้อมๆกันใช่3 4เป็น SUV SUV แต่3เนี่ย SUV มันจะดูทรงเหลี่ยมๆกว่าถ้าให้เทียบมันจะมีความคล้ายคลึงกับXC40 ใช่ครับเนาะมีความเป็นเหลี่ยมท้ายตัดๆหน่อยๆใช่ใช่แต่ถ้าเป็นตัว Polestar 4ก็จะคล้ายๆ C40 ใช่ C40 อ่ะเราจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่า Polestar 3กับ4นี่เป็นยังไงเราได้เปรียบเทียบให้เห็นกับรถปัจจุบันของ Volvo ใช่ครับความโดดเด่นของ Polestar 3กับ4เป็นไงบ้างนนเดี๋ยวผมขอพูดตัว3ก่อนนะครับด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างฉีกจาก Polestar 2กับมันก็จะมีความที่มีความล้ำมากขึ้น มันดูไฮเทคมากขึ้นนะครับจากที่ผมดูแล้ว Polestar 3และ Polestar 4มีจุดที่น่าสังเกตมากๆและน่าสนใจก็คือ Polestar 4นะครับด้วยความที่เป็นคูเป้ไม่พอนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากภาพนะครับจะไม่มีกระจกหลังมาให้ที่เนี่ยครับเราก็เฮ้ยเกิดคำถามแล้วว่าเราจะมองข้างหลังยังไงทาง Polestar เขาแจ้งไว้ว่านะครับเขาจะใช้ที่กระจกมองข้างหลังกระจกมองข้างหลังเป็นแบบดิจิตอลก็หลายคันเริ่มใช่ครับทำแบบนั้นเริ่มเอาไปใช้แล้วใช่ก็อย่างเช่นอวตารของทางฉางอันไม่มีเหมือนกันด้านหลังก็แบบทึบแล้วก็ใช้กล้องที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เอาไปแสดงอยู่บนบริเวณกระจกมองหลังแทนอันนี้ก็ต้องมาลองใช้งานจริงกันนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่าก็เป็นอวตารแหละที่เราเห็นไปเนาะอันนี้ก็จะมีด้วยแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่แตกต่างกันระหว่าง Polestar 3และ Polestar 4ก็คือไฟท้ายจะไม่ใช่ดีไซน์แบบเดียวกันไม่ใช่ครับอ๋อโอเค3นี่มันก็จะมีความเป็นแบบเส้นแล้วก็มีคล้ายๆตัว C เนาะใช่ครับตัว C หรือว่าสระอาเนี่ยที่มาโค้งเข้ามาหากันหน่อยแล้วก็จะเหลี่ยมตัดกลับเข้ามาลึกประมาณนึงแต่ถ้าเป็นของ4นะครับก็จะเป็นแค่ขีดแล้วก็ปึ๊กลงมานิดหน่อยใช่ครับปึ๊บประมาณนี้เหมือนตัว C สั้นๆแล้วก็งุ้มอยู่ตัวสเต็ปเปิ้ลอะถ้าเรามองว่าออกคือคล้ายๆตัวสแตปเปิลเนาะปึ๊บเนี่ยประมาณนี้ซึ่งข้อดีมันก็คือทำให้แบบเฮ้ยทั้ง2รุ่นนี้มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปเลยถ้ามองจากข้างหลังถ้าสีพี่ว่ามันก็จะดูสปอร์ตขึ้นถูกต้องเพราะด้วยความที่มันลาดเนาะใช่ครับใช่ก็จะมีความเซ็กซี่สปอร์ตมากขึ้นครับผมแล้วสเปคเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะอย่างตัว Polestar 3เนี่ยชาร์จ1วิ่งได้610กิโลเมตรสูงสุดใช่ครับอันนี้ WLTP ด้วยนะไม่ใช่ NEDC นะครับผมแบตขนาด111กิโลวัตต์ชั่วโมงครับระบบขับเคลื่อน all wheel drive นะครับ2มอเตอร์นะครับพละกำลังสูงสุด489แรงม้าแรงบิด840 0ถึง100ภายใน 4.9 พี่ว่ามันพอๆกับทางฝั่ง Tesla Model Y ในเรื่องของ performance นะแต่ว่า sizing พี่ว่าใหญ่กว่าครับพี่ว่า sizing เลยค่อนข้างใหญ่ซึ่งสเปคตามที่พี่ต้อมได้กล่าวไว้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็น long range dual motor ตัว performance pack นั่นเองครับผมคือถ้าดูสเปคของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็น Volvo เองหรือว่า Polestar เองเนี่ยมันจะมีแบบปิกยิบปิกย่อยด้วยนะใช่ครับเขาคัสตอมได้ด้วยนะเหมือนแบบจะเอาเบรกสีเนี้ยคาลิเปอร์สเบรกสีเนี้ยเข็มขัดนิรภัยสีเนี้ยใช่ใช่ครับก็ถ้าดูในคลิปอย่างตัวอย่าง Polestar 2ของตัวที่นำเข้าจีนที่เราไปลองรีวิวกันมานั่นก็จะเป็นแบบเข็มขัด
สีดำไปเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราเคยเห็นในภาพอ่ะเขาจะให้เข็มขัดที่เป็นสีเหลืองมาสีเหลืองด้วยมันก็จะให้ความสปอร์ตมากขึ้นอันนี้นะครับส่วน Polestar 4ก็ใกล้ๆเคียงกันนะฮะในเรื่องของสเปคแต่จะแตกต่างกันเรื่องของดีไซน์ที่เราได้นำเสนอไปใช่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังเป็นคอนเซปต์ดีไซน์อยู่ตอนนี้นั่นคือทางฝั่งของ Polestar 5 Polestar 5ใช่ครับเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นคอนเซปต์นะครับที่เขาตั้งใจจะ positioning นะครับให้อยู่หรือว่าสามารถเทียบได้กับพวก Porsche Taycan ขนาดนั้นเชียวใช่ครับ Tesla Model S หรือ Lucid Air โอ้ตลาดบนเลยนะนี่ใช่ครับเรียกได้ว่าเซกเมนต์เนี่ยเราน่าจับตามองมากๆเพราะว่าถือว่าคู่แข่งไม่ได้เยอะนะครับครับทำราคาสูงได้แต่ก็เน้นแบบประสิทธิภาพสูงๆขึ้นไปเอาความเป็นที่สุดมันจะเป็นการแสดงก็เรียกว่าสัญญานุภาพหรือว่าศักยภาพของแบรนด์แล้วกันครับผมเราทำรถยนต์ไฟฟ้าบางคนคิดว่ามันแบบทำได้แค่ระดับนึงอันนี้เขาก็ใส่ความทั้งเป็นสปอร์ตลักชัวรี่แล้วก็ที่สุดของเทคโนโลยีเข้าไปใช่ครับนะครับแล้วผมเชื่อว่าทาง Polestar จะทำได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่เขากล้าปล่อย Polestar 1มาก่อนก็คือเรียกว่าเป็นรถที่เป็นระดับในยุคนั้นก็คือ High Performance แล้วอ่ะเอาไปเปรียบเทียบกับ M ละกันเพราะฉะนั้น Polestar 5 Polestar 6ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัว Polestar 5นะครับมีพละกำลังสูงสุดถึง884แรงม้านะครับที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าระยะที่วิ่งได้ขั้นต่ำนะครับเขาแจ้งไว้ว่าประมาณ483กิโลเมตรครับแต่เราก็ต้องมาดูสเปคกันอีกทีว่าถ้าเปิดตัวมาจริงๆแล้วจะเป็นประมาณไหนครับใช่อันนี้เป็นคอนเซปต์ก่อนเนาะณตอนที่เป็นเทคโนโลยีขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเขาปล่อยออกมาจริงๆสัก2025หรือ2026เทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจจะดีขึ้นใช่ครับเป็น800โวลต์อาร์คิเทคเจอร์ใหม่หรืออะไรก็ต่างๆก็ตามแต่ก็ค่อยมาดูกันเพราะอย่าลืมว่าทางฝั่งของเครือจีลี่เองเขามีหมัดเด็ดเยอะแยะอย่างเช่นเทคโนโลยีจากของซีเกอร์รุ่น007เนี่ยเขาเอามาขิงโมเดล S นะเออแบตเบิร์ดดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีโอ้โหมันสนุกสนุกเรียกได้ว่าของในมือของจีลี่นี้โอ้โหแต่ละอย่างนี้สุดยอดมากๆครับน่ากลัวน่าจับตามองครับอ่ะโพสตาร์6บ้างเป็นไงเอ่ยคอนเซ็ปต์เหมือนกันPolestar 6นะครับก็คือ Polestar 5แต่ว่าเป็นตัว convertible หรือว่าตัวที่สามารถเปิดประทุนได้เปิดประทุนได้ใช่ครับแล้วเห็นบอกเป็นคอนเซปต์อย่างใช่ครับก็คือเป็นคอนเซปต์ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันที่เรียกว่า O2 concept ที่ทาง Polestar ได้ออกมาเผยโฉมให้เห็นแล้วก็ตัวนี้นะครับคอนเซปต์ตัว O2 concept ของ Polestar ก็ใช้มอเตอร์คู่พละกำลังก็800แรงม้านะครับ0ถึง100ภายใน 3.2 วินาทีนะครับวิ่งอย่างต่ำก็มา480นะอ่ะพอหอมปากหอมคอกับวันนี้หลังจากที่เราเห็นรูปภาพหลุดมาแค่ 1-2 รูปอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ถ่ายเองไปเจอเพื่อนในกลุ่ม Tesla ส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยเห็นแล้วตกใจเลยก็เลยรีบทำข่าวนะครับแล้วหลังจากนี้อาจจะได้เห็นมากขึ้นกว่านี้เพราะก่อนหน้านี้พี่ก็คุยกับพี่ๆในวงการมีคนกระซิบมาว่าจะมาแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาจริงไงเพราะเขามี Volvo อยู่แล้วเออแล้วมันเขาจะมาถ้า Polestar เข้ามามันจะตีกับ Volvo มั้ยถูกต้องครับแล้วอีกอันนึงก็เห็นการประกาศรับสมัครงานของ Seeker เฮ้ยมาในไทยด้วยเหรออะไรก็เลยยิ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นถ้าสรุปนะถ้า Geely เข้ามาจริงๆทั้ง3แบรนด์นะตอนนี้กัน Volvo Polestar Seeker เผลอๆ Geely เอา Geely เข้ามาอีกโอ้โหแน่นเลยน่าสนุกมากแน่นอนครับโอ้โหหลังจากนี้คงจะสนุกสนานมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครโพสรูปนั้นน่ะถ้าอยากจะได้เครดิตแจ้งมานะครับเพราะว่าผมหาแหล่งที่มาไม่ได้จริงๆนะครับแต่เห็นรูปนี้แล้วก็ใจชื้นถูกต้องครับเราจะได้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับคนไทยจะได้มีเขาเรียกว่า high performance ของทางรถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าทาง Volvo ทาง Geely ทางพวกนี้เองก็ทั้งดีไซน์ performance ด้วยความปลอดภัยถูกต้องครับนะครับเรียกได้ว่า Polestar เขาโชคดีที่ได้ know how ที่แชร์มากับ Volvo ตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เรียกได้ว่าเราคาดหวังระดับเดียวกับ Volvo ได้เลยนะโอเคยังไงก็รอติดตามกันนะครับว่า Polestar จะมาทำการตลาดในประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะเห็นความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก็ขอลุ้นขอเชียร์นะครับอยากให้เข้ามาครับประเทศไทยจะได้มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการอัปเดตข่าวของเรื่อง Polestar นะครับไว้เดี๋ยวเราติดตามกันในรอบหน้าครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับถ้าใครใจดีครับฝากกดซุปเปอร์แตงค์ให้พวกเราได้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโน้น iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ